ตะลึงซาบซึ้งแปลกใจดูฉันไหนใจเขาจึงต่างคนทั้งล่าใจเขาซึ้งเวลามันฝังดินเป็นนานๆแล้วจากแป้งเนี่ยมันจะมีทำให้เปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลแล้วมันจะทำให้เกิดจุลินทรีย์ในดินเยอะเพราะฉะนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยหัวเล็กหัวน้อยเอาเลยขนเกลี้ยงเลยไม่อะไรให้ดินเหลือไว้เลยนะวิธีการนี้ทองคิดว่าถูกไหมก็ใช่ครับเพราะว่าแป้งเนี่ยพอมีจุลินทรีย์เข้าไปย่อยมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลใช่ทีนี้ไอ้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ไอ้หัวมันนี่ก็คืออินทรีย์วัตถุครับใช่ก็ไปทำให้ดินดีขึ้นเออเนี่ยบางทีไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยเหลือเศษเล็กเศษน้อยไว้ให้กับอันมาเคยแนะนำมาหลายคนละพวกเกษตรกรที่ทำมันสำปะหลังเนี่ยบอกท่านทำไงถึงให้มันหัวใหญ่ออกดกอันบอกไม่ยากอย่าขี้โลภอะไรแล้วก็เอาจากดินขุดมาก็ไม่ให้เหลือหัวเล็กหัวนิดนึงก็อย่าออกเอาไม่ให้เหลือไว้เลยบอกให้เหลือไว้บ้างนะแล้วหนักเข้าเนี่ยมันทำให้เกิดจุลินทรีย์เกิดปุ๋ยในที่เองบอกแค่นี้เองเหรอเอาเถอะนะแค่นี้ก็ไปทำให้มันได้ซะก่อนถ้าดีกว่านั้นก็คือไอ้ปลายยอดมันหรืออะไรเนี่ยได้ไถกรบลงไปในดินก็จะยิ่งดีเป็นอินทรีย์วัตถุไปเลยครับตรงนั้นก็ด้วยตอนหลังได้ผลแล้วก็มีต่อนิดนึงสำหรับใครที่มีญาติเลี้ยงวัวอยู่นะยอดมันสำปะหลังเนี่ยมีโปรตีนสูงเท่ากับถั่วนะครับเขาเอายอดมันสำปะหลังเนี่ยมาสับแล้วก็ไปหมักกับกากน้ำตาลหมักในถังที่มีฝาปิดนะพยายามกดให้เต็มถังเลยนะหมักไว้1เดือนนะแล้วก็เอาไปเลี้ยงวัวเนี่ยก็ทำให้วัวมีน้ำนมเพิ่มขึ้นด้วยแล้วการเจริญเติบโตดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงทีนี้มาถึงเรื่องมะนาวเรื่องมะนาวนะน้ำลายไหลเลยนะมะนาวพันธุ์นี้เนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่มาจากอเมริกาเขาเรียกว่าตาฮิตินะครับเป็นมะนาวไร้เมล็ดแล้วพอมาปลูกเมืองไทยแล้วปรากฏว่าได้ผลผลิตที่ดีปลูกง่ายไม่มีโรคแคนเซอร์หรือโรคขี้กลากในมะนาวนะครับแล้วก็ข้อดีอีกหลายๆอย่างก็คือเป็นมะนาวที่ทนแล้งได้นะฮะแล้วก็ทนน้ำท่วมได้ระดับหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยใบจะเป็นใบใหญ่แล้วใบมันเนี่ยจะมีกลิ่นฉุนทำให้มแมลงเนี่ยไม่ชอบนะครับงั้นปลูกมะนาวพันธุ์นี้เนี่ยไม่ต้องฉีดยาก็ได้ก็จะมีบ้างเรื่องหนอนชอนใบแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับมันจะกินไปบ้างใบมันเยอะฮะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับอย่างที่ผมเอามานี้ก็ไม่เคยฉีดยาเลยนะครับแล้วก็การทำนอกฤดูเนี่ยก็ค่อนข้างจะง่ายเพราะมะนาวพันธุ์นี้เนี่ยมันเป็นมะนาวพันธวายคือมันจะออกผลโดยปกติเนี่ยก็จะออกทั้งปีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการปลูกเนี่ยก็มันจะมีเทคนิคนิดนึงเดี๋ยวย้อนกลับไปรูปที่มีดินสักนิดนึงครับรูปที่มีดินรูปที่มีดินตะกี้เนี่ยรูปนี้นะฮะถ้าเราแกะออกจากถุงเนี่ยเราจะเห็นสภาพของรากเนี่ยมันไปรวมกันอยู่ก้นถุงนะครับเพราะว่ากิ่งเนี่ยมันจะช้ำไว้ในถุงนานนะครับฉะนั้นมะนาวเนี่ยการจะปลูกมะนาวเนี่ยเราต้องแกะดูก่อนนะโดยการเอาไปจุ่มน้ำแล้วเขย่าดินออกนะดูรูปต่อไปเลยครับนะฮะก็เขย่าดินออกนะล้างเพื่อให้เห็นรากของมันนะครับพอเราเห็นรากเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารากมันเนี่ยมันจะงอตามรูปถุงถ้าเราแกะดินแล้วปลูกเลยเนี่ยนะมันจะนั่งหลุมอยู่อย่างนั้นนะไม่โตนะครับใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดไม่ที่ใส่ถุงมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตระกูลส้มกับมะนาวเนี่ยต้องพยายามแผ่รากแต่ถ้าเป็นพวกมะม่วงพวกอะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแตกรากใหม่ได้ดีแต่ถ้ามีการจัดรากก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับมันรากมันก็จะออกรอบถ้าเราไปแกะดินออกอย่างนี้หมดแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้ต้นเหี่ยวหรอไม่ครับคือมันมีเทคนิคว่าเราต้องปลูกเป็นช่วงบ่ายใกล้ค่ำดูรูปต่อไปฮะแล้วเราเรียงรากมันฮะเพราะมะนาวเนี่ยเป็นพืชรากตื้นหากินผิวดินแต่ถ้าเราปลูกโดยฉีกถุงแล้วปลูกเลยเนี่ยรากมันจะลงลึกพอรากลงลึกเนี่ยรากมันจะเน่าครับอ๋อแผ่อย่างนี้เลยนะเราก็จะมีการเรียงรากไปทุกทิศเพื่อมันหาอาหารได้เต็มที่ต้องขุดหลุมมันไหมเราก็จะมีการเตรียมดินโดยผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเก่าคลุกเคล้าลงไปในดินก่อนหลังจากนั้นเราก็แหวกแล้วก็ทำเป็นรูปหลังเต่าแล้วเราก็แหวกตรงเนินหลังเต่ามันออกนะแล้วเราก็เอาต้นตั้งเข้าไปเอาสองคนนะไอ้คนหนึ่งจับต้นอีกคนจัดรากให้ดีแล้วเราก็กลบดินพอกลบดินเสร็จแล้วก็เอาไม้ปักหาฟางหาหญ้ามาคลุมดินอันนี้สำคัญนะต้องคลุมดินด้วยนะครับที่ต้องคลุมดินเพราะว่ามะนาวมันเป็นพืชแดดเราต้องปลูกกลางแจ้งทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่คลุมดินเนี่ยหน้าดินมันจะร้อนนะพอหน้าดินร้อนเนี่ยรากมันจะพยายามลงไปหาความเย็นพอรากลงลึกเนี่ยไม่เกิน5ปีตายนะครับส้มมะนาวเนี่ยเพราะอะไรถึงไม่เกิน5ปีตายคือรากมันจะยาวลงไปเรื่อยๆในดินที่ลึกเนี่ยมันจะขาดอากาศนะขาดอาหารแต่ความชื้นสูง
มันก็จะเน่าแล้วตายอ๋อนะดังนั้นเรื่องปลูกส้มกับปลูกมะนาวเนี่ยข้อผิดพลาดของเราคือไม่เรียนรู้ตรงนี้นะครับแล้วผมไปตามแก้มาเยอะฮะทั้งที่ฝางเชียงใหม่ทั้งทั่วประเทศไทยก็บอกได้แหมความรู้อย่างนี้น้อยคนจะได้ยินนะนะครับเป็นเทคนิคที่ดีมีเหตุผลด้วยครับแล้วไปแก้มาแล้วก็ประสบผลสำเร็จจริงๆนะครับก็ไปแก้ทั่วประเทศไทยเลยแล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นกรีนนิ่งเนี่ยผมไปแก้หายมาเยอะแล้วฮะไม่จริงนะครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจกรีนนิ่งคืออะไรกรีนนิ่งคือเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงที่มันมีลักษณะว่าส้มหรือมะนาวเนี่ยถ้าปลูกไปสักระยะนึงแล้วใบมันจะเล็กลงใบมันจะเหลืองแล้วลายเขาก็ไปเชื่อว่ามันเป็นกรีนนิ่งนะครับจริงๆในรูปก็มีอยู่นะแต่หยิบไม่ทันนะฮะฉะนั้นเนี่ยพอผมไปดูเนี่ยผมบอกมันไม่ใช่กรีนนิ่งมันเป็นรากเสียนะครับก็มีการปรับปรุงบำรุงดินใส่ยาลงไปรักษารากมันใช้จุลินทรีย์รักษารากมันหลังจากนั้นมีการตัดแต่งกิ่งประมาณ2เดือนนะฟื้นนั้นเขาบอกกรีนนิ่งรักษาไม่ได้ใช่ฮะถ้าเป็นกรีนนิ่งจริงๆรักษาไม่ได้แต่ผมไปรักษามาอย่างที่อำเภอฝางเนี่ยตอนนี้สำเร็จเป็น100สวนนะครับที่หายจากไอ้โรคกรีนนิ่งเนี่ยนะฮะก็ยังบอกพี่คมสันอยู่ว่างๆลองไปดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูสวนนะทีนี้เมื่อเช้าเมื่อตอนบ่ายพระคุณเจ้าบอกว่าจะให้สอนวิธีต่อกิ่งเอามะนาวเสียบบนตอมะขวิดเพราะมะขวิดนี่มันเป็นไม้แข็งแรงใช่ไหมล่ะครับมันจะทนแรงทนแรงแล้วมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันครับมันเสียบยังไงการเสียบเราก็เอาต้นนะต้นไม่เป็นไรต้นเนี่ยแล้วเราสมมติว่าถุงอยู่ระดับนี้นะเราให้มันสูงกว่าถุงสักความมือนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามีดแต่มีดเนี่ยเราต้องเป็นมีดที่คมแล้วต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดนะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับพอเราเช็ดเสร็จแล้วเราก็ตัดลงไปนะปาดนะปาดลงไปเนี่ยนะแหมเสียดายมันภาพมันจะไม่เห็นมันมีกล้องก็ซูมให้ละเสร็จแล้วเราก็เอาตออย่างสมมติเราจะติดไล่เมล็ดนะเราพยายามหากิ่งที่ใกล้เคียงกันกิ่งพอๆกันนี่นะแล้วเราก็มาตัดเป็นรูปปากฉลามนะครับแล้วเราก็เอามาเสียบนะอย่าลืมนะมีดต้องเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะครับพอเราเสียบลงไปเสร็จเดี๋ยวขออนุญาตถือนิดเอาจ่อปากเอาไม้ใส่ปากเลย เราต้องเอาเชือกรัดเชือกที่จะรัดที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะเป็นพวกเชือกยืดเพราะว่ามันจะแน่นนะฮะแล้วเวลารัดเนี่ยเราต้องรัดขึ้นรัดขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปเปียกแผลมันนะครับรัดแล้วก็ผูกให้แน่นหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องเอาใบของต้นข้างบนนี้ออกให้หมดนะครับเหลือเราไอ้กิ่งข้างบนนี้ต้องมีตาด้วยนะมีสัก 2-3 ตานะครับหลังจากนั้นเราก็ถุงพลาสติกเนี่ยครอบลงมาแล้วก็มามัดไว้ตรงนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้กิ่งนี้แตกไอ้ต้นตอเนี่ยแตกกิ่งเราต้องพยายามเอาออกนะครับเพราะว่าถ้ามันแตกกิ่งปุ๊บอาหารมันจะไปเลี้ยงกิ่งมันจะไม่ส่งขึ้นข้างบนนะครับอันเนี้ยหลังจากที่เราคุมถุงประมาณ20วันเราก็เปิดถุงออกนะมันก็จะติดแหละพอจะติดแล้วเนี่ยพอติดเสร็จเนี่ยเราก็ไปปลูกแต่เวลาไปปลูกเนี่ยไอ้ต้นตอเนี่ยมันช้ำถุงไว้นานรากมันก็จะขดเราก็ต้องไปจับรากก่อนนะแล้วค่อยปลูกไม่งั้นแล้วมันจะนั่งหลุมมันจะไม่โตนะครับพอหลังจากเราปลูกไปได้สักประมาณ6เดือนเราต้องเอามีดมากรีดผ้าที่เราผูกไว้ออกนะครับเพราะถ้าเราไม่กรีดออกมันจะคลอดนะการส่งอาหารมันจะไม่ดีต้องตัดออกอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงนะครับว่าจะช่วยทำให้การขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเสียบบนมะขวิดมะสังมะนาวป่าได้ทั้งนั้นนะฮะแต่จริงๆตัวมันก็ทนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะขยายให้ได้เยอะๆเนี่ยอย่างต้นเนี้ยเราสามารถขยายได้อีก 3-4 ต้นนะครับโดยใช้ต้นเดียวนะก็คือเอากิ่งมันเป็นท่อนๆตัดเป็นท่อนๆตัดเป็นท่อนๆนะไม่ต้องยาวฮะสัก3ตาให้มันมีตาสัก3ตาพอแล้วเดี๋ยวบอกข่าวนิดนึงใครอยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้นะเรามี VCD ถ่ายทำเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดเลยการไอเสียบมะนาวบนตอมะขวิดเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายจะมีอยู่ที่ร้านเนี่ยที่เนี่ยที่อะไรนะใจอะไรนะเด็ดจริงอ่ะร้านเด็ดจริงบ้านเด็ดจริงอ่ะที่มีซีดีขายอยู่ที่ของเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยนะเรามีเรื่องมะนาวบนตอมะขวิดด้วยมีหลายเรื่องลองไปเลือกดูเผื่อท่านสนใจยังไงลองไปดูนะครับทีนี้มาพูดถึงเทคนิคการทำนอกฤดูนะครับคือเราจะต้องมีการศึกษานิดหนึ่งนะฮะว่ามะนาวเนี่ยถ้าเราจะทำนอกฤดูเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมต้นมันนะครับวิธีเตรียมต้นเราก็จะเตรียมตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหา
นะมีการพรวนดินนะครับตัดแต่งกิ่งที่ไม่ต้องการออกนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหลังจากนั้นมันก็จะแตกใบมาชุดหนึ่งนะสิงหากันยานะฮะมันก็จะแตกใบจนเริ่มแก่พอใบมันเริ่มแก่เนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยเราต้องใช้มูลสัตว์ประเภทสัตว์ปีกนะฮะอย่างขี้ไก่ขี้เป็ดเพราะว่ามันจะมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมสูงนะครับเพื่อช่วยในการสะสมอาหารเพื่อจะออกดอกนะครับเราก็เอาขี้เป็ดขี้ไก่ไปใส่ใส่แล้วถ้าให้ดีก็มีการพรวนสักนิดนึงเพื่อให้มันคลุกเคล้าลงไปในดินนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าฝนไม่ตกก็มีการอดน้ำช่วยการอดน้ำช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้รากเนี่ยดูดอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนขึ้นไปไม่ได้การที่มะนาวจะออกดอกได้เนี่ยจะต้องมีไนโตรเจนน้อยนะครับถ้าภาษาวิชาการเขาเรียกค่า CN ratio นะครับอันนี้คงไม่ลงรายละเอียดพอมันรากมันดูดไนโตรเจนไปได้น้อยเนี่ยมันจะเกิดการสะสมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอใบที่จะออกได้เนี่ยถ้าเราเอามือไปกำเนี่ยใบมันจะกรอบนะฮะใบมันจะเขียวเข้มหนาแล้วก็กรอบถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันพร้อมจะออกดอกแล้วเราก็ลดน้ำเข้าไปเยอะๆนะครับเอาขี้วัวใส่นะมันจะไปกระตุ้นปุ๊บมันจะแตกยอดใหม่พร้อมดอกอันนี้คือเทคนิคแต่พอดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฝนมันตกถึงเดือนพฤศจิกายนฝนดอกฤดูสิฝนมันมาเยอะงั้นการบังคับน้ำเนี่ยมันก็จะยากนะครับทีนี้พอฝนตกเยอะปุ๊บผมรู้เลยฮะว่ามะนาวปีนี้ต้องแพงมากอย่างที่มีข่าวปนมะนาวที่กำแพงเพชรนะครับปนมะนาวเลยนะปนมะนาวกันที่กำแพงเพชรนะที่สวนผมนี่หายไปหลายพันลูกแล้วนะครับชาวบ้านมาแถวนั้นมาขอโดยไม่อนุญาตนะทีนี้พอฝนตกเยอะปุ๊บเนี่ยมันชาวบ้านที่เคยทำมะนาวนอกฤดูก็จะทำไม่ได้เพราะว่าบังคับน้ำไม่ได้ใช่ผมก็รู้ว่าเอาปีนี้มะนาวต้องแพงแล้วเพราะว่าคนทำไม่ได้เราก็จะมีเทคนิคใช้วิธีคว้านกิ่งนะฮะให้คนงานเนี่ยสมมติว่ากิ่งเนี้ยนะกิ่งเนี้ยเราก็ไปคว้านเลยคว้านเหมือนกับที่เราจะตอนเนี่ยนะคว้านแผลเดียวพอนะคว้านกดให้ทะลุเปลือกลงไปคว้านให้รอบแล้วคว้านทุกกิ่งเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้อาหารส่งกลับไปเลี้ยงรากอาหารมันจะได้เหลือสะสมอยู่บนใบแล้วพออาหารไม่ส่งกลับไปเลี้ยงรากรากไม่มีอาหารรากก็จะดูดอาหารได้น้อยลงเป็นการอดน้ำมันเหมือนกับการอดน้ำนะต้นไม่ตายเหรอไม่ตายครับพอหลังจากมันเกิดการสะสมเนี่ยแผลข้างบนมันจะนูนขึ้นนิดนึงเพราะว่าอาหารมันส่งกลับไม่ได้มันจะเหลือพอเหลือปุ๊บมันจะสะสมที่ใบพอสะสมที่ใบเราเห็นได้ทีแล้วนะพอปลายเดือนพฤศจิกาประมาณกลางเดือนพฤศจิกาผมรีบใส่น้ำให้มันเยอะๆนะครับพอประมาณต้นธันวามันก็ดอกออกมาเต็มต้นเลยอย่างในรูปดอกขาวหมดนะฮะอันนี้เพราะว่าเรารู้ว่าเราเรียนรู้แล้วเราก็วางแผนที่ดีแล้วก็มองว่าผมปลูกมะนาวอยู่300ต้นผมตั้งใจว่าปีนี้เนี่ยต้นนึงเนี่ย100ลูกนะฮะเพราะอายุมันเพิ่ง2ปีต้นละ100ลูกตอนนี้ที่ผมขายอยู่ก็คือลูกละ7บาทโอ้โหนี่นะฮะ100ลูกลูกละ7บาทแล้วมี300ต้นนะต้นละ700ท่านคุณเอาเองแล้วกันนะครับว่า300ต้นผมจะได้เงินกี่บาทเป็นแสนเลยเนี่ยฮะรวยเลยเนี่ยอันนี้คือเพราะว่าเราพยายามเรียนรู้มันแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของต้นมันแล้วเราก็เข้าใจว่าคนอื่นเนี่ยเค้าไม่รู้ตรงนี้แต่วันนี้เอามาเปิดเผยให้รู้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากนะครับแล้วก็พอมีการควันกิ่งบังคับแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยมันหนาวเยอะหนาวนานนะครับมะนาวโดยปกติมันจะออกดอกเดือนมกราคมกุมภาพันธ์หลังจากผ่านหนาวไปแล้วมันถึงจะออกดอกทีนี้ของเราดอกตั้งแต่พฤศจิกาพอมาเจอหนาวปุ๊บเนี่ยความหนาวเนี่ยมันจะไปทำให้ต้นไม้เนี่ยพักตัวนะครับสังเกตดูนะต้นไม้ทุกชนิดพอหนาวปุ๊บมันจะหยุดโตนอกจากผักกินใบนะครับทีนี้พอมันหยุดโตปุ๊บเนี่ยมันจะพยายามพักต้นโดยการสลัดลูกออกนะมันจะพยายามสลัดลูกทิ้งเพื่อจะหยุดต้นมันนะถ้าโดยธรรมชาติที่มันพักต้นเพราะมันขาดน้ำคือหน้าแล้งนั่นเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยเราต้องให้น้ำมันอยู่ตลอด
นะครับแล้วถ้าให้ดีเนี่ยคือต้องใส่ขี้วัวเพราะในขี้วัวจะมีไนโตรเจนอยู่นะฮะจะไปกระตุ้นทำให้มันไม่หยุดพักต้นเพราะการพักต้นเนี่ยมันจะสร้างสารตัวนึงเรียกว่าเอทิลีนนะเอทิลีนเนี่ยก็จะไปเร่งแก่แล้วก็จะไปเร่งสลัดให้ดอกทิ้งไปลูกทิ้งไปเพื่อจะหยุดต้นมันไม่ต้องทำงานแต่พอเราใส่ปุ๋ยขี้วัวลงไปมันมีไนโตรเจนไนโตรเจนจะไปเร่งโตเร่งการขยายตัวก็จะไปกดเอทิลีนไว้ไม่ให้ทำงานหรือทำน้อยลงงั้นลูกก็จะไม่ร่วงนะครับแล้วเราให้น้ำอยู่ตลอดอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกแล้วพอปีนี้เนี่ยพอมันหนาวเยอะเราก็รู้เลยว่ามะนาวปีนี้เนี่ยถูกขนาดให้ไม่มีคนเอาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับให้ไม่มีคนเอาคืออะไรคือประมาณเดือนกรกฎาคมที่มะนาวเนี่ยจากดอกถึงเก็บเนี่ยจะประมาณ5เดือนครึ่งถึง6เดือนนะถ้าดอกเดือนกุมภาก็จะไปเก็บประมาณปลายมิถุนากรกฎาคมกรกฎาคมจะเป็นปีที่มันเป็นเดือนที่มะนาวถูกที่สุดแล้วเราค่อยมาดูกันนะจานนึง5บาทเนี่ย30ลูกยังไม่มีคนซื้อเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างของผมเนี่ยพอทำมะนาวชุดนี้เสร็จแล้วผมจะปล่อยเลยจะปล่อยต้นมันไว้นะครับคือไม่ไปดูแลมันละปล่อยนะคือไอ้มะนาวปีเราไม่มีเราไม่ทำออกเพราะมันถูกเราไม่ต้องการแล้วก็ทิ้งต้นมันไว้คือให้น้ำมันกินนิดๆหน่อยๆประทังต้นไปพอแล้วเราก็จะไปเตรียมต้นอีกทีประมาณสิงหากันยานะอันนี้คือการวางแผนที่จะได้สตังค์แล้วมันได้แน่ๆนะถ้าเรามีการจัดการที่ดีมีการเรียนรู้ที่ดีนะครับเพราะอย่างเงี้ยเราก็จะเอาดินฟ้าอากาศเป็นส่วนประกอบนะฮะแล้วเราก็มีการวางแผนแล้วมันก็จะทำให้เราได้สตังค์ทำเกษตรแล้วมันถึงจะอยู่ได้เพราะถ้ายิ่งทำยิ่งจนเนี่ยคนจะทิ้งเกษตรหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยชาวอโศกซึ่งทำเกษตรอยู่เนี่ยต้องพยายามเรียนรู้แล้วทำให้อยู่ได้ให้ได้แล้วหลายๆคนเนี่ยมันยังมีภาระอยู่นะครับที่จะต้องใช้จ่ายเนี่ยเราต้องพยายามทำแล้วให้มันได้สตังค์ที่จะไปใช้จ่ายให้พอนะครับมันจะได้ไม่ทุกข์มากนะครับถึงไม่อยากรวยก็อย่าให้อยากจนเลยนะก็คือถึงไม่อยากรวยก็อย่าให้จนเลยไม่ลำบากนะฮะให้มันมีสตังค์พอใช้ได้ไม่ลำบากนะฮะนะครับอ้าวทีนี้มะนาวจบยังเดี๋ยวจะถามต่อถามเลยก็ได้เดี๋ยวเวลามันจำกัดทีนี้มีเรื่องนึงอยากจะถามเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกสิกรรมธรรมชาติเรื่องมะละกอเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องไวรัสวงแหวนที่เขาเรียกว่ามันยอดหงิกใบเหลืองอะไรเนี่ยเป็นกันเยอะเลยแล้วเป็นทีมันหมดสวนเลยนะแก้ยังไงมีวิธีแก้ยังไงมันเป็นเขาเรียกโรคใบด่างโรคไวรัสวงแหวนนี่นะโรคใบด่างนะครับสังเกตดูว่าใบมันจะหงิกหงิกยอดมันจะเหลืองเหลืองนะฮะแล้วถ้าเราทิ้งไว้เนี่ย มันก็จะทยอยตายไปทีนี้ถ้าท่านไปสังเกตดูดีๆเนี่ยต้นที่เป็นไวรัสวงแหวนหรือใบด่างเนี่ยต้นนั้นเนี่ยจะอ่อนแอมันจะเป็นที่ต้นที่อ่อนแอก่อน ต้นที่แข็งแรงใบใหญ่กิ่งตั้งดีเนี่ยจะไม่เป็นท่านลองไปสังเกตฉะนั้นเนี่ยจะเป็นทีละต้นด้วยจากหนังสือที่เขาบอกว่ามันเกิดจากการถ่ายเชื้อไวรัสโดยเพลี้ยเนี่ยผมไม่เชื่อผมเป็นคนไม่เชื่อตำรานะแล้วผมจะทำสวนทำสวนคือไม่ทำตามนะไม่ใช่ว่าทำสวนผักไม่ใช่คือผมจะทำสวนกับเขาผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าผมมองทีไรก็ไม่เคยเห็นเพลี้ยสักทีแล้วทำไมมันเป็นนะครับแล้วถ้าเป็นทำไมมันเป็นแก่ไอ้ต้นที่อ่อนแอไอ้ต้นที่แข็งแรงทำไมไม่เป็นนะผมไม่เชื่อทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีตัดยอดมันออกนะครับวิธีตัดยอดก็คือเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะเราตัดออก1ใน3เอาไว้2เอาไว้2ส่วนตัดออกซะ1ส่วนครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่มีฝนตกเราก็จะปูนกินกระหมากไปทาข้างบนมันกันเชื้อรากันเชื้อราหน่อยแต่ถ้าฝนไม่ตกไม่ต้องนะครับแล้วก็ขอให้พรวนดินฮะเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่อ๋อบำรุงเลยนะแล้วก็ถ้าให้ดีก็เอาหญ้าคลุมซะหน่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเดือนนึงฮะมันจะแตกยอดมาใหม่ 4-5 ยอดไม่เป็นไม่เป็นแล้วฮะหายแน่นอนครับแก้ง่ายๆอย่างนี้ผมไปแก้สวนด็อกเตอร์มานะคือพอเห็นต้นนึงเนี่ยเอาจัดการเลยครับโดยวิธีอย่าปล่อยไว้นานผมไปสอนมันระบาดไหมมันระบาดไหมระบาดฮะคือเชื้อตัวเนี้ยมันแพร่ได้จริงนะครับแต่ไม่ได้เกิดจากเพลี้ยไม่เกี่ยวฮะผมไม่เชื่อเป็นเชื้อนะครับชนิดหนึ่งแต่ผมคิดว่าต้นมันอ่อนแอแล้วเชื้อมันมีอยู่เหมือนเชื้อไข้หวัดเนี่ยนะไม่มีพาหะหรอกมันมีอยู่ทั่วไปแต่พอเราอ่อนแอเราเป็นอยู่ในถ้ำก็เป็นนะเพราะว่าเชื้อมันมีทั่วไปฉะนั้นผมไม่เชื่อวิชาการ
นะครับอย่างไอ้โรคกินนิ่งผมก็ไม่เชื่อนะผมก็รักษาหายนะไอ้นี่ก็เหมือนกันทีนี้พอมันแตกมา 4-5 ยอดเนี่ยเราก็อาจจะเลือกไว้สัก2ยอดนะครับหลังจากนั้นมันก็จะให้ผลได้ปกติฮะเราก็สามารถจะมีลูกกินต่อไปได้แล้วทีนี้ดีด้วยมี2ยอดลูกเยอะกว่าเก่านะครับหรืออย่างมะละกอที่ไม่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยนะคืออายุมันเยอะเนี่ยเราทำสาวมันฮะทำสาวก็คือถ้าต้นมันสูงเนี่ยตัดครึ่งนึงเลยแล้วพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหาอะไรคุมดินรดน้ำให้ดีๆเดี๋ยวมันจะแตกยอดมาใหม่แล้วจะอยู่ได้อีกปีนึงอ้าวละนี่เรื่องมะกอเดี๋ยวจะไปสู่เรื่องการตอนเลยแทนที่จะตัดทิ้งเฉยๆตอนมันเลยได้อีกหลายต้นด้วยดีไหมอ้าวของทองทองมีอะไรอีกไหมเพิ่มเติมอีกนิดนึงหมดเวลาหมดเวลาเวลาจริงเอาเลยยังมีอีกหลายเรื่องอ้าวเรื่องอีกนิดเดียวแล้วกันนะนิดเดียวการปลูกมะละกอเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ปลูกตรงนะฮะเขาจะปลูกเอียงเพราะปลูกเอียงเนี่ยมันจะเก็บลูกง่ายโดยเฉพาะมะละกอกินสุกเพราะเราถ้าเราปลูกตรงต้นมันสูงเวลาเราไปเกี่ยวลูกมันร่วงมามันจะช้ำการปลูกเอียงเนี่ยเราก็เพาะพันธุ์ใส่ถุงไว้นะแล้วเราก็ปลูกให้มันเอียงแล้วเราก็เอาไม้ปักเอาไม้ปักแล้วก็เชือกผูกไว้คือพยายามไม่ให้ยอดมันขึ้นมันก็จะยืดออกไปแล้วมันถึงจะไปขึ้นพอมันยืดออกไปแล้วมันขึ้นเนี่ยเราก็ถ้าเราปลูกเยอะๆเราก็ให้มันเอียงไปทางเดียวกันหมดนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเก็บลูกมันอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับเอาละดีมากเลยหมดแล้วใช่ไหมเอาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะเอาปรบมือหน่อยนะขอบใจมากเลยนะนี่ก็เป็นเทคนิคหลายๆอย่างของทองธรรมดาใครยังไม่จุใจอย่าลืมนะเพราะทองธรรมดายังไม่ไปจะอยู่กับเราจนกระทั่งวันสิ้นงานหรือยังไงไม่รู้นะแล้วไปซักถามก็เองเดี๋ยวจะอยู่ตรงที่เขาอยู่นั่นแหละนะเอาละทีนี้พระเอกคนสุดท้ายละนะพระเอกคนสุดท้ายเดี๋ยวจะมาคุยยาวเลยหลายเรื่องต่อจะเอาเรื่องไหนก่อนแล้วแต่นะมาพบกับคำหนึ่งนะคำหนึ่งนวลมณีจากสงขลาจากอำเภอจนะนะเก่งมากเลยเดี๋ยวเรามาฟังดูนะปกติเขาบรรยายที่สงขลาเนี่ยนะ3ชั่วโมงไม่พอแล้วมาที่นี่เขาบอกให้เวลาเขาเท่าไหร่ชั่วโมงเดียวและให้ได้ทุกเรื่องด้วยแล้วพูดช้าๆชัดๆด้วยนะให้จบภายใน1ชั่วโมงนี่มันเหลือไม่ถึงละเชิญเลยนะครับก็ขอนมัสการนะครับพระคุณเจ้าแล้วก็พี่น้องชาวอโศกนะเพราะน้องใหม่ใช้คำภาษายังไม่ค่อยถูกผมฝันไว้ว่าเมื่อไหร่ผมจะได้มาบรรยายเรื่องมะละกอตอนกิ่งให้ชาวอีสานรู้เนาะมาได้ความฝันเป็นจริงแล้วครับตอนนี้ความฝันเป็นจริงนะครับผมเป็นวิทยากรอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์พานุนะครับเรื่อง1นะครับผักคอนโด2มะละกอตอนกิ่ง3ฟักทองตอนย่านที่นี่เขาบอกว่าตอนเถาเถามะละกอแล้วก็ปลูกผักร้อยอย่างโดยเฉพาะคนในเมืองตอนนี้หาดใหญ่เป็นลูกศิษย์ผมหมดแล้วนะครับก็มีลูกศิษย์ภาคอีสานบ้างตอนนี้มีลูกศิษย์ภาคอีสานแล้วก็ต่อไปแล้วก็อีกอย่างนึงเฉพาะ 2-3 เรื่องตรงนี้นะมันก็จะเป็นรายได้อีกอย่างนึงถ้าหากว่าเราทำได้แต่อย่าให้บริษัทหรือต่างประเทศเอาไปเนาะเช่นมะละกอตอนกิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าต่างประเทศเขาไม่คิดเลยว่ามะละกอจะตอนกิ่งได้เขาคิดอย่างเดียวคือGMO หรือเพาะเมล็ดอย่างเดียวต่อไปนะครับกลุ่มอโศกต้องทำให้หมดเพราะว่าก่อนก็ขอบอกด้วยว่าผมเป็นนักการพานโรงนะครับอยู่ที่โรงเรียนไม่ใช่ผอ.ล่ะไม่ใช่ผอ.เนาะจบแค่ป.4 นะเป็นนักการพานโรงแล้วก็ช่วยสอนเด็กจนว่าตอนนี้โรงเรียนบ้านว่าหลังนะครับได้อันดับต้นๆแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ขึ้นไปถ่ายทอดเกี่ยวกับมะละกอตอนกิ่งแล้วก็หนังสือพิมพ์โทรทัศน์หลายๆช่องแล้วนะครับก็ผมก็ได้ดูแค่2ช่องเนาะนะครับวันนี้ก็จะเอาเรื่องแรกก็คือผักคอนโดวันนี้ก็กำลังออกอีกช่องหนึ่งนะเนี่ยใช่ทีวีนะครับสดๆเลยด้วยช่องนี้ผมถือในจิตใจของผมที่ผมฝันคือช่องสวรรค์เนาะช่องสวรรค์ก็มาที่นี่นะครับผมเจอนะครับเจอนางฟ้าเจอเทวดานะครับเจอพระอินทร์นางฟ้าก็คือคนที่ใจดีที่สุดนะครับเทวดาก็คือมือไหว้ไม่ว่าไปตรงไหนนะครับแล้วก็พระอินทร์ของเราก็คือ ผมยกย่องเลยก็ที่นั่งอยู่ตรงกลางเนาะทำให้ผมมีชีวิตที่จะช่วยพี่น้องประเทศไทยกันวันนี้เจอนางฟ้าเจอเทวดาถ้าอยู่เป็นนานๆนี่ยังไม่รู้เหมือนกันนะเออนะนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องแรกก็อย่าให้บอกผักผ
ผมอยากให้เห็นผักคอนโดนะครับผักคอนโดที่อยู่ตรงข้างนะครับแล้วก็ทางเดินของน้ำเนี่ยตัวนี้ผักปลูกพืชประหยัดน้ำประหยัดดินนะครับผมบอกว่าประหยัดเนื้อที่นะแล้วก็การให้น้ำนะครับขออนุญาตลุกขึ้นได้ไหมได้เลยได้เลยเนาะเรียกผู้ช่วยมาด้วยเรียกผู้ช่วยผู้ช่วยเชิญดีผู้ช่วยครับสมมติว่าลูกสาวมาด้วยคนหนึ่งน้องปกติเวลาบรรยายผมจะเดินไปเดินมานี่คือตัวตั้งน้ำอัตโนมัติสมมติว่าเรามาที่นี่7วันเนาะต่อมือให้กับผู้ช่วยด้วยคนนึงครับคนนี้จะมาเรียนที่อโศกเป็นวิทยากรด้วยมาด้านนี้เลยลูกนะครับให้น้ำประปาเข้ามาตรงนี้แล้วใช้ก๊อกตัวนี้หยดลงตรงนี้นะครับถ้ามีภาพทางเดินของน้ำขึ้นได้ก็ดีขึ้นภาพที่จอขึ้นภาพที่ชุดที่เป็นทางเดินของน้ำน้ำจะไหลจากตรงนี้ลงไปด้านนั้นแล้วก็ลงมาอีกชั้นหนึ่งนะแล้วมาออกตรงนี้ลงอีกชั้นหนึ่งนะแล้วก็ลงอีกชั้นล่างจนว่ารองน้ำกลับได้ผักตัวนี้สามารถเช็คได้ต่อวันเลยว่าผักของผมกินน้ำได้กี่มิลลิลิตรเลยใส่เข้าไป5ลิตรโอเคเหลือไป2ลิตรผักกินไป3ลิตรเนาะแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยกลางคืนใส่น้ำ5ลิตรรุ่งเช้าเหลือ5ลิตรหมายความว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่เด็กเรียนหนังสือนะครับเรื่องผักไม่ดูดน้ำตอนที่ไม่มีแสงแดดดีเป็นความรู้ไม่มีแสงแดดสมมติว่ากลางวันก็เหมือนกันนะครับเอาผักไปไว้ในเต็นท์ไม่โดนแดดแต่กลางวันมันก็ไม่กินน้ำเหมือนกันแต่ว่า3วันครับเพียงผมก็น่าสงสารเขาเนาะเอามาจากสงขลา 2,000 กิโลก็มาถึงนี่ก็เหี่ยวแล้วเพิ่งจะฟื้นนะก็อยากดูจากภาพเนาะเดี๋ยวครับนั่งก่อนเห็นที่จอเห็นที่จอมานั่งตรงนี้นะครับก็ดูจากจอนะครับแล้วก็บรรยายไปด้วยนะครับเช่นภาพจากภาพที่1นะก็นี่คือทางเดินของน้ำนะครับทางเดินของน้ำตัวนี้ก็ไปภาพต่อไปว่าจะให้ดูว่าผักปลูกได้ทุกชนิดเช่นชั้นบนเป็นกวางตุ้งชั้นที่2เป็นผักกาดขาวญี่ปุ่นนะครับชั้นที่3เป็นต้นหอมชั้นที่4ข้างล่างเป็นขึ้นช่ายนะครับขึ้นช่ายหนึ่งบอกข้างบนที่ตัวนี้มันทำด้วยกระบอกไม้ไผ่อีสานเนี่ยผมอยากจะเน้นไม้ไผ่เนาะถ้าท่อ PVC ต้องเป็นคนในเมืองนะปลูกแค่ชั้นเดียวข้างบนกินได้1ปีตัดเฉพาะ2ก้าน2ก้าน2ก้านไว้เนี่ยวันนึงเนี่ยเราชุดนึงตัดได้3ครั้งนะแล้วก็มันจะแตกขึ้นมาอีกต้นหอมเนี่ยตัดเป็นท่อนเป็นกอไปมันก็จะแตกอีกต่อไปนะครับระบบน้ำมีระบบปุ๋ยคือปุ๋ยหมักแต่ตัวนี้ขอบอกด้วยว่าไม่ใช่ไฮโดรโปนิกบางคนบอกว่าถามไฮโดรโปนิกนะครับผมอยากจะฝากไฮโดรโปนิกที่บอกนี่นี่คือพืชไร้ดินนะพืชไร้ดินนะครับที่เขาไม่ใช้ดินใช้แต่น้ำแต่เขาใส่ธาตุอาหารผมไปศึกษามาว่าพืชไฮโดรโปนิกนี่คือเคมี16ตัวเขาคิดขึ้นมาเพื่อที่จะทดลองว่าผักแต่ละชนิดขาดสารอาหารใดบ้างแต่มีบริษัทเนี่ยนะครับเขาหัวใสทำมาขายชุด 10,000 นะ 7,000 เอามาชาวบ้านเอามาปลูกปุ๊บทั้งค่าของค่าอะไรเช่นว่าชุด 7,500 เนี่ยก็ไป 10,000 ชุด 10,000 เกือบ 20,000 ไปนะครับพอใช้ไป2ปี3ปีนะครับได้กำไรแค่ 4,000 4,000 ชุดพังนะครับไปแล้วแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อนของผมคนหนึ่งนะครับเขาเลี้ยงสุนัขตัวเล็กๆไว้น้ำที่ใส่อยู่ข้างล่างหมาของเขาสุนัขอะเนาะหมาสุนัขก็ไปกินครับตายเลยชักกระเดวตรงนั้นเลยหมายความว่าสุนัขยังตายถามว่าเรากินทุกวันคิดเอาเองครับเคมี16ตัวล้วนๆเนาะถ้าหากว่าเราปลูกในดินเราใส่ยูเรียเนี่ยก็มีแค่ตัว2ตัวแต่นั่น16ตัวเป็นที่สารก่อมะเร็งผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมจะไม่กินตรงที่ว่าหมาเพื่อนของผมไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็เอาภาพชุดต่อไปเลยครับชุดต่อไปจะได้ให้เห็นว่ามันมีหลายอย่างที่ผมจะปลูกได้เช่นกะหล่ำปีนะครับมกราเมื่อวันซื้อผมปลูกกะหล่ำปีก็ได้หลายถ้าหากว่าสนใจตัวนี้ชุดแบบก็ที่ท่านอาจารย์นะครับแบบบ้านเนี่ยชุดหนึ่งนะครับแบบเป็นเอกสารนะครับใครที่จะคิดเอาไปทำเดี๋ยวไปขอเอาที่ร้านเราก็แล้วกันนะครับตรงนั้นมีขอภาพชุดผักในกระบอกไม้ไผ่ครับชุดผักในกระบอกไม้ไผ่จะได้นะครับเช่นนี้ที่โรงเรียนบ้านว่าหลังนะครับไปเรื่อยๆครับที่โรงเรียนบ้านว่าหลังเนี่ยกินไม่ได้เป็นเดือนเลยมั้งเนี่ยนะครับมีผักบุ้งผักคะน้าผักต่างๆนะครับที่มีเห็นแกลลอนน้ำสีเหลืองอยู่ข้างบนนี่น้ำท่วม
บ้านผม1เม็ดน้ำท่วมสบายครับผมมีผักกินตลอดเนาะอยู่เหนือน้ำเลยอยู่เหนือน้ำนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้เลยตั้งบนคอนโดตั้งเลยครับดูผักบุ้งนะครับมีหลายหลายอย่างนะครับจะให้ดูภาพไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ชุดแรกที่ผมคิดใน2ปีที่แล้วนะครับคิดตอนที่คิดคือมีหอยนั่นชุดที่2และชุดที่3ที่ให้ดูนะครับชุดที่3พอมานี้ชุดที่7นะครับอีกชุดนั่นคืออีกชุดหนึ่งเริ่มต้นที่ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ก่อนกระบอกไม้ไผ่โยงด้วยเชือกนะครับฟาร์มลาดเอียงเนี่ยนะครับนี่อีกที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าปลูกผักที่บนเขาโรงเรียนผมอยู่บนเขาขุดไม่ได้เลยครับหินล้วนอีกชุดนึงตรงนี้ชุดนี้ถ้าว่าพักไว้ได้เดี๋ยวผมจะบรรยายว่าน้ำที่ใส่ในเกลอนข้างบนที่สีเหลืองเนี่ยจะเป็นน้ำจุลินทรีย์หรือน้ำยูเรียที่มีธนาคารอยู่ด้านหน้าตรงนี้เนาะนั่นคือธนาคารยูเรียครับผมนะใช้ยูเรียตัวนั้นครับชอบที่สุดคือขึ้นช่ายยูเรียจากเราเองนี่แหละเอามาหมักสูตรก็ใส่กากน้ำตาลมั่งก็มีขี้ปลานะครับมันจะเขียวจนออกใบดำเลยแต่นะครับผักเช่นผักกาดขาวขึ้นช่ายคะน้าเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ต้องให้เจือจางบางๆหน่อยนะมันจะตายเมื่อโดนยูเรียของเราเยอะๆนะมันจะตายยูเรียนี่จะบอกซะก่อนนะอย่าไปใช้แบบสดๆนะต้องให้เป็นระยะแล้วก็เจือจางหน่อยเวลาไปใส่ตัวนี้ถ้าหากว่าผมก็เสนอแบบสั้นๆก่อนเพราะว่าตัวอย่างคือมีแผ่นซีดีใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ลุยไปถึงสงขลาแล้วก็ขึ้นไปบนเขาเหมือนแม่ห้องสอนภาค2โรงเรียนบ้านผมไปตามเหวไม่มีดินลูกรังมีแต่ถนนธรรมดาไปบุกกันไปถ่ายทำมาว่าเยอะเลยครับใครสนใจมีเป็นเล่มเลยนะเป็นเล่มเป็นชุดเกี่ยวกับเรื่องตอนมะละกอปลูกผักคอนโดตอนฟักทองแล้วก็ปลูกผักในรถยนต์เนี่ยพวกนี้ถ่ายทำมีแผ่นมาหมดละใช่ใครสนใจรีบไปเอานะมีจำนวนจำกัดมีจำนวนจำกัดผมเห็นอยู่ไม่กี่แผ่นนะครับคุยซะด้วยโดยเฉพาะผมบอกว่าตัวนี้ต้องจดลิขสิทธิ์นะครับผมจดลิขสิทธิ์นี่เดี๋ยวคำนึงพูดเองที่ให้จดผมบอกว่า1มะละกอตอนกิ่งนะครับผมจะจดลิขสิทธิ์เป็นของกลุ่มอโศกผักบอกไม้ไผ่ตัวนี้ผักชุดท่อ PVC ตัวนี้จดลิขสิทธิ์เป็นของกลุ่มอโศกทุกอย่างนะครับมอบให้ชาวอโศกหมดมอบให้ชาวอโศกชาวอโศกหมดเลยแถมลูกสาวให้อีกคนนึงอีกแถมลูกสาวให้มาอยู่ที่นครปฐมอีกคนที่ปฐมอโศกอีกคนนึงนะครับแล้วก็ฟักทองตอนย่านเนี่ยต่อไปพวกเราจะไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ฟักทองจากบริษัทเราจะตอนฟักทองปลูกกันให้ตลอดโดยที่ว่าแค่25วันของเราได้กินลูกแล้วนะฟักทองลูกแก่60วันรู้สึกว่า60วันนะแต่ของผมเนี่ย40วันนะแล้วก็ออกยอดแค่เม็ดเดียวนะครับพื้นที่1ตารางเม็ดปลูกได้4ต้นและลูกจะตั้งดกเลยเพราะว่าคัดพันธุ์แม่พันธุ์จากของที่ติดลูกดกนะถ้าว่าเราเอาลูกมาปลูกทีหลังน่ะมันจะไม่ค่อยติดแล้วก็ต่อไปเนี่ยครับจะเริ่มเรื่องมะละกอตอนกิ่งเพราะว่าผมอยากเอามะละกอตอนกิ่งเนี่ยมาให้ชาวอีสานรู้ว่าการปลูกเมล็ดมันกลายพันธุ์ประมาณ 85% นะครับมีเป็นตัวผู้ 20% เอาภาพตอนมะละกอนะครับเอาภาพตอนกิ่งมะละกอขึ้นเลยนะครับผมจะให้ดูว่าต้นตัวผู้ตัวเมียแล้วก็กระเทยนะมันจะมีกระเทยด้วยอ่ะมีกระเทยด้วยเออนะมะละกอเนี่ยผมปลูกเมล็ดนะครับ100ต้นมันเรียนแบบคนเลยนะเป็นตัวผู้20ต้นนะครับเป็นตัวเมียมาประมาณแล้วก็ประมาณ60กว่าต้นเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียก็ลูกกลมหมดแต่เป็นกระเทยเนี่ยคัดไปคัดมาก็เหลืออยู่ประมาณ6ต้นนะครับพอ6ต้นตัวเนี้ยเนี่ยครับคือภาพที่1ก็เป็นตัวผู้นี่ครับมะละกอตัวผู้มีลูกไหมตัวผู้มันไม่มีลูกครับนี่ตัวเมียเห็นไหมครับนี่ต้นนี้เป็นตัวเมียออกลูกกลมๆแบบนี้ครับแล้วก็พอเป็นตัวเมียเนี่ยนี่ครับที่โรงเรียนว่าหลังเป็นตัวเมียแต่ของผมตัวเมียไม่ได้กินเนาะทำแก๊สชีวภาพนะครับตัวนี้เอาไปใส่แก๊สหมดทำไมล่ะทำไมไม่กินอ่ะมันไม่อยากกินอ่ะลูกกลมแล้วก็เนื้อบางแล้วก็มันไม่ค่อยหวานนะครับหรือว่าชอบกินแต่กระเทยไม่เลยชอบกินกระเทยเนาะเพราะใช่กระเทยมันลูกมันยาวเนี่ยครับต้นกระเทยที่ตอนกิ่งมานะครับลูกจะตั้งดินนะครับดูลักษณะไงว่าเป็นกระเทยครับดอกครึ่งตัวผู้ตัวเมียดอกตัวเมียมีแค่ดอกเดียวดอกตัวผู้ยาวถ้าดอกกระเทยเนี่ยรวมกันแล้วช่อหนึ่งประมาณ15-20ดอกเขาเอาผู้กับเมียมารวม
บางทีก็ดูน่าจะเป็นผู้นี่พอมาดูข้างๆตัวเมียตัวเมียด้วยนะครับอย่างเช่นต้นนี้ต้นนี้เป็นตอนที่ตอนกิ่งมานะที่คัดพันธุ์นี่รุ่นที่2ครับรุ่นแรกก็ตั้งกองในดินเลยอันนี้โตแล้วใช่ไหมโตแล้วตอนนี้ตัวต้นนี้รุ่นที่2นะครับตัวนี้คัดมาแล้วเนื้อหนาต้องคัด1เนื้อหนาลูกสวยนะครับสีสวยแล้วก็หวานกินอร่อยนั่นคือที่จะเอาทำแม่พันธุ์เช่นนี้แขกดำบ้านบ้านนะครับแขกดำบ้านบ้านอย่าให้ลูกใหญ่เกินให้ลูกพอดีพอดีไม่ต้องใช้ไม้สอยเลยเนี่ยเนาะไม่ต้องใช้ยืนเก็บลูกเลยเนี่ยความสูงของลูกนี่นะเท่ากับตัวคนเลยยืนเก็บไม่ได้ครับของผมปวดหลังอ๋อเหรอต้องนั่งเก็บนะครับแหมต้องนั่งเก็บดูภาพต่อไปครับเบื่อหลังเลยต้องนั่งเก็บต้องนั่งเก็บนี่นะครับไอ้แขกดำที่ว่าเราจะคัดพันธุ์ที่จะให้สวยที่สุดน่ะต้องให้ลูกแบบนี้นะมีลูกคดหอบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะบางทีก็ถามว่าผมไปตลาดเนี่ยผมไปซื้อมะละกอลูกที่คดหองอมาเนี่ยรับรองกลับมาบ้านเนี่ยแม่บ้านเฟี้ยงแน่เนาะต้องซื้อที่ลูกสวยแต่ลูกสวยมันไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครจะทำแบบพาณิชย์อ่ะต้องคัดให้สวยที่สุดแล้วก็ทำแม่พันธุ์นะภาพต่อไปครับต่อไปดูว่าจะนี่คือแขกดำกับริดเลดี้เนาะริดเลดี้ตัวนี้ก็10ปีทำมานะครับมันจะเนื้อสีแดงความหวานสูงมากแล้วก็เนื้อจะหนาหวานอมเปรี้ยวหวานจริงหรือเปล่าโอ้ไม่ทราบเมื่อวันก่อนท่านได้ฉันแล้วท่านแน่จริงเดี๋ยวเอาช้อนแจกผู้ชมตักเลยนะนะครับเดี๋ยวนี่ความแตกต่างของแขกดำบ้านๆกับมะละกอที่ผมคัดพันมานะครับเนื้อหนาประมาณ2นิ้วน้ำหนักนี่ก็3กิโลถึง3กิโลครึ่งนะแล้วก็เนื้อจะหนามากนะเอาต่อไปครับโอ้โหนี่คือเดี๋ยวตรงนี้พักคือต้องให้ดูว่าการตอนต้นนะครับตอนต้นนะครับสมมุติว่าผมมีต้นนี้ครับจากภาพนะครับจากภาพเมื่อกี้ให้ดูภาพเมื่อกี้ว่าเราก็ยี่หลบหน่อยวิธีการทำแผลผมก็ทำไว้แล้วรู้สึกจะกล้องจับได้นะครับตอนต้นค่อยๆทำให้ดูทีละขั้นเลยครับเอามีดเฉือนยังไงนะทำยังไงช้าๆชัดๆนะเพื่อท่านผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นด้วยว่าตอนที่เขาเฉือนนี่เขาเฉือนเทคนิคเขามีการเทคนิคการเฉือนนะครับวัดเศษ1ส่วน3ของลำต้นนะครับแล้วก็ปาดให้เป็นแผลปาดให้เป็นแผลช้าๆแล้วก็ใช้ไม้เสียบให้เสียบเพื่ออะไรอย่าให้แผลติดกันนะอย่าให้แผลติดกันพอเสียบเป็นบาดแผลติดปุ๊บก็ตอนเลยตอนนะครับใช้กาบมะพร้าวแช่น้ำหนึ่งคืนหุ้มนะหุ้มนะครับใช้ถุงพลาสติกบ้านเราเก่าๆนะครับเอามาหุ้มตอนที่เราไปเปลือกมะพร้าวหุ้มเนี่ยเราผูกก่อนไหมหรือมาผูกทีหลังไม่ต้องผูกก็ได้หุ้มพลาสติกคุมข้างล่างก่อนใช้เชือกผูกให้ตึงเพื่อจะได้คุมความชื้นด้วยแล้วกาบมะพร้าวเนี่ยต้องแช่น้ำไว้สักคืนหนึ่งนะให้ชุ่มเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามาหุ้มพลาสติกไว้ได้ต้องลดน้ำไหมใช่ต้องเอาน้ำคอยใส่บ้างมันแตกต่างกับถ้าตอนมะนาวแผลนี้จะหุ้มที่แผลเมื่อกี้ทำแผลแล้วเอากาบมะพร้าวมาห่อที่แผลปุ๊บตัวนี้มาขูดทีหลังให้อยู่ใต้นะเพราะว่าตัวนี้คือบังคับให้แตกรากเอามีดที่ทองที่ทำท่าขูดให้ดูหน่อยสิครับเนี่ยไม่ดีไม่น่ารีบไปทำเลยน่าจะมาทำนะครับเดี๋ยวนี่เฉพาะต้นมันกับกิ่งไม่เหมือนกันนะครับก็ลังก็บากตอนนี้ก็ขูดให้ขูดให้เปลือกออกให้หมดเปลือกออกแต่อย่าให้ถึงแก่นมากเอ้ยมะม่วงมะกอไม่มีแก่นอ่ะมันไม่มีแก่นนะครับไอ้ตัวนี้วิธีการตอนต้นนะครับพอตอนต้นต้นนี้แตกรากนะครับตัดไปปลูกปุ๊บก็มาตัดต้นนะครับตัดต้นสูงประมาณ1เมตรหรือว่า80เซนนะครับต้นนี้เอาไปปลูกแล้วได้1ต้นต้นนี้แต่ต้องผมบอกว่าต้อง1คัดพันธุ์สวยนะครับลูกนี่สวยนะครับลูกแล้วก็ดกด้วยตอนตัดไปปลูกตัดตรงไหนประมาณตรงไหนครับตัดตรงนี้เลยข้อตรงที่ระบากไว้นะครับตัดตรงที่บากเลยพอตัดไปปลูกแล้วได้แล้ว1ต้นปกติแล้วฝันต้นทิ้งเพื่อจะเอากิ่งมีคนถามวันเมื่อวานว่ามะละกอตอนกิ่งไม่มีเพราะว่ากิ่งมะละกอไม่มีไม่นะครับเดี๋ยวพอตัดออกแล้วเนี่ยมันจะแตกกิ่งมันจะแตกกิ่ง
ใครว่ากิ่งมะกอไม่มีนะไม่เคยเห็นนี่นะครับพอดีมันจะแตกหน่อไม่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าทำสาวเนาะทำสาวแปลว่าอะไรทำสาวก็ตัดเพื่อที่นะครับไม้ตัวเล็กไม่ทราบดังยังเอาไม้นั่นแหละเอาไม้นั่นใส่ปากไปก่อนไม้ทอดแท่งมันจะเป็นสาวอีกครั้งนึงฮะอ๋อมันจะเป็นสาวอีกครั้งนึงเขาเรียกทำสาววิธีการตอนต้นไม่ทราบว่าใครจะทำได้ยังนะครับไม่ยกมือเลยเหรอครับยกมือได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ไปเอาแผ่นซีดีนะครับตอนต้นแล้วต้นนี้ตัดไปปลูกได้1ต้นนะครับขนาดต้นนี้ใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5นิ้วเนี่ยตอนสบายเลยใช้กับมะพร้าวเยอะๆหน่อยแล้วก็บากแผลนี่ให้ลึกๆหน่อยมันไม่หักเพื่อที่บากแผลข้างล่างไม่ใช่ดินครับใช้กับมะพร้าวล้วนๆแช่น้ํา1คืนแต่ถ้าที่อีสานนี่ผมเห็นแรงบ้างก็อาจจะใส่น้ําบ้างเล็กน้อยนะประมาณ 25-30 วันก็แตกรากเลยนะแต่ถ้าหากว่ารากยังไม่เต็มก็ไม่ต้องตัดบางทีผมบอกว่า30วันแตกรากบางคนเห็นรากขาวๆรากเดียวตัดเลยต้องให้รากดกหน่อยแล้วก็ตัดไปปลูกพอตัดไปปลูกปุ๊บก็มาตัดต้นอีกครั้งหนึ่งให้มันสั้นตรงนี้มันจะแตกกิ่งเยอะเลยครับมันจะแตกกิ่งประมาณเป็น 4-5 กิ่งนะพอ 4-5 กิ่งปุ๊บเนี่ยนะครับนะครับได้กิ่งมาแล้วนะครับจานถือนะครับต้นนี้ดอกตัวผู้นะครับลองดูไม้ที่ไม้ลอยทำไมไม่ดังนะครับต้นนี้ผมไปขอของคุณแม่มาเมื่อที่ข้างบ้านผมบอกว่าต้นตัวผู้ขอมาก่อนเพื่อสาธิตนะมันไม่มีลูกอยู่แล้วมันไม่มีมันไม่มีลูกก็กล้องนะครับกล้องต้องนะครับก็ทำแผลเหมือนเดิมนะครับดัดเม็ดลงให้เป็นแผลเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับให้แผลบากเหมือนเดิมเหมือนกับเสียบเข้าไปก่อนใช่ไหมครับกับเหมือนกับตอนต้นปาดแบบนี้ขึ้นก็ได้นะปาดลงมาจะง่ายกว่านะครับแล้วก็เพาะเอาช่วยหน่อยลูกปกติคนนี้นะครับเป็นมือตอนมะละกอที่โรงเรียนเป็นวิทยากรที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ที่ศูนย์อาจารย์พานุส่วนมากผมจะยืนเขาบ้านผมเขาเรียกว่าโม้อย่างเดียวเนาะให้ลูกสาวทำเข้าทางนะครับเดี๋ยวไปตอนให้หมดเลยนะที่ปฐมประสงค์มีหลายต้นนะตัดให้เหี้ยนเลยนะต้นไหนสูงๆตอนหมดนะจับตอนหมดให้มันลูกกองกระดินเลยนะทีนี้ใครไปเห็นเลยโอ้ยทำไมมะกอพันอะไรเนี่ยลูกต้นเตี้ยจังเลยนะครับมัดเชือกให้แน่นอันนี้ครับต้องทำหลายคน ต้องทำ แต่ต้องบอกก่อนนะครับคือกิ่งตัวนี้ต้องติดอยู่กับต้นนะเนาะมีคนจีนที่หาดใหญ่คนนึงเขาบอกว่าพอผมตอนสอนเขาตอนเสร็จเนี่ยเขากลับไปบ้านเลยครับเขาตัดกิ่งมาแล้วเขาตอนเนาะพอเขาตอนเสร็จเขาโทรไปบอกผมว่าไม่รู้ทำไมของฉันมันตายหมดถามอยู่ตั้งนานว่าทำไมมันตายแกบอกว่าเนี่ยฉันยืนดูอยู่ในห้องน้ำเนี่ยนั่งตายอยู่โอ้นั่นแหละที่ตายแกตัดแบบนี้แกบอกว่าตอนผมสาธิตอ่ะผมตัดมาแล้วก็ทำแบบนี้นั่นคือแกเป็นคนจีนอยู่ในเมืองนะครับแกก็ตัดมาแล้วก็มาทำอีกแต่ตัวนี้เวลาตัดท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยนะมันต้องตัดอีกแบบนึงมีวิธีตัดท่อน้ำเลี้ยงเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวจะไปตัดกิ่งมาทำแบบนี้ล่ะต้องตัดท่อน้ำเลี้ยงครึ่งไปประมาณเศษ1/3ของลำต้นอีกนี่กิ่งนี้ต้องติดอยู่ที่ต้นเนาะกล้องจับในตัวนี้นะครับเขียนเข้าไปครึ่งนึงเขียนครึ่งนึงครึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งในสี่ไม่เศษ1/3นะครับแบ่งไว้2ส่วนแล้วก็ตัดไป1ส่วนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดนี่คือตัดท่อน้ำเลี้ยงตัวนี้ตัวนี้จะแตกรากเร็วสมมติว่าอันนี้แตกรากไปนะแตกรากตัดไปปลูกปุ๊บเนี่ย5ต้นนะครับ5ต้นตัดไปปลูกแล้วมันจะแตกกิ่งออกมาประมาณ 6-7 นะครับแย่งเข้าอี้ยิ่งกว่านายกอีกไม่เป็นไรแย่งไปเถอะเก้าอี้แบบเนี้ยนะพอตัดไป5ต้นเราจะมีกิ่งขึ้นมาอีกประมาณ7เพราะตัวนี้ไปปลูกอีก7เราจะมีกิ่งขึ้นมาเป็น10ใน 3-4 ปีจะได้กิ่งประมาณต่อ1ต้นเนี้ย40ต้นโอ้โหนะครับ40ต้นเนี่ยลูกจะเหมือนเดิมทั้งหมดแล้วเอา40เนี่ยไปทำแม่พันธุ์แจกในกลุ่มอาสวกของเราปุ๊บเนี่ยพอตอนมีฮานแบบเนี้ยเอ้ยนะครับมีฮานแบบนี้เอามะละกอมาร่วมกันหมายความว่ามาจากศีรษะอโศกมาจาก
ทางใต้หรือทางไหนแล้วก็มารวมปุ๊บเนี่ยมะละกอจะเหมือนกันหมดนะเพราะเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนกันเพราะไปจากต้นเดียวนะครับปีหน้าผมจะเอาพันธุ์ตัวนี้มาปีหน้าเนาะปีนี้อาจารย์ต้นนี้ไว้นี่ไหมเอาไว้นี่ก็ได้เอาไว้นี่นะน้ำท่วมสิเดี๋ยวหาที่สูงสูงหน่อยปลูกตรงสูงนั้นไม่ทราบท่วมไหมตรงสวนร้อยปีท่วมไหมคำนึงเดี๋ยวไว้ปลูกในล้อยางได้ไหมอย่างเงี้ยล้อยางมันไม่ได้ตัวนี้มันใหญ่ไม่ใส่ดินไว้เยอะๆหลายๆชั้นก็คงจะไม่ได้ครับสวนร้อยปีนี่จะท่วมไหมเดี๋ยวไปหากันแล้วกันที่ไม่ท่วมพอมีโอเคครับปลูกที่นั่นได้เลยแต่ผมต้องยกมือว่าขอบอกว่าให้รักเขาหน่อยเขาต้องการความรักมากที่สุดเหมือนกับของอาจารย์ต้นไม้ทุกอย่างช่วยชอบความรักเขาถามว่าเอ้ยคุณคำนึงใส่อะไรมะละกอของคุณจึงโดกจังสวยผมบอกว่าใส่ใจใส่ใจมันหน่อยนะครับถ้าใส่ใจทุกอย่างนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพภาพขึ้นภาพอีกผมจะบรรยายต่อเรื่องของมะละกอจะได้นะครับเช่นตัดต้นเห็นไหมครับจากภาพตัดต้นปุ๊บแตกกิ่งแล้วนะแตกกิ่งแล้วครับไปเลยครับเลื่อนภาพไปโอ้โหแล้วก็ใครว่ามะกอไม่มีกิ่งนี่ไงนะครับไอ้คนในยกมือหน่อยครับที่เถียงกับผมแทบจะได้ชกหน้ากันนะเขาบอกไม่มีกิ่งไม่มีกิ่งเถียงกับผมนะครับนี่ที่โรงเรียนนะครับลูกออกแล้วนะครับแค่45วันปลูก45วันออกลูกเลยนะครับทำไมปลูกในวงบ่อได้ล่ะครับตอนนี้ปลูกในท่อซีเมนต์เป็นไม้ประดับที่โรงเรียนเป็นดินแข็งนะครับปลูกในล้อยางก็มีนี่เห็นไหมเชื่อไหมครับที่ผมบอกว่ามะละกอของผมเนี่ยถ้าหากว่ายืนเก็บเนี่ยปวดหลังนะครับสงสัยไม้ตัวนี้มันใช่ได้ละนะครับที่ศูนย์อาจารย์พานุก็มีใหม่แบบนี้นะครับอาจารย์ตำแหน่งแต่เสียงแปลกๆฮะเหมือนคนละคนกันเลยเนี่ยเอาว่าไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆก็ดูภาพต่อไปครับดูภาพต่อไปเพราะเดี๋ยวจะต้องใช้มือต้องใช้มือตัดด้วยกรีดยางนะที่ผมบอกว่าต่อไปในกลุ่มอโศกของเราจะมีลูกมะละกอที่เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเห็นไหมครับผมเคยเอาไปขายเนี่ย100ลูกเนี่ยเอาไปตั้งเรียงเนี่ยแม่ค้าไอ้คนที่มาซื้อเนี่ยเขาเลือกไม่ถูกไม่รู้จะหยิบลูกไหนมันจะเหมือนกันหมดนะครับจากหลายๆต้นมะละกอปกติแล้วสัก10ต้นเนี่ยก็10ชนิด10แบบนะครับเช่นภาพด้านฝ่ามือตัวนี้เหลืองขนาดนี้คิดว่าน่าจะช้ำนะครับกลิ้งไปเลยครับมะละกอพันธุ์นี้เนื้อจะแข็งมากแล้วก็ความหวานสูง18เกรดผมอ่านจากหนังสือของเขาอ่ะเนาะ18บิตนะครับก็จะฟ้องมั้ยไม่เป็นไรครับโศกดังเอาไม้ตัวนี้ดีกว่านะเหมือนเดิมวิธีการพอแตกรากปุ๊บเนี่ยเอาลงชำถุงเลยชำถุงเอาดินที่ไม่มีปุ๋ยนะมันไม่เหมือนกับต้นไม้อื่นๆเอาดินที่จืดที่สุดนะครับเอาดินที่จืดที่สุดลงชำถุงปั๊บเนี่ยเขาจะแตกรากเยอะด้วยแต่ถ้าดินที่มีปุ๋ยหรือว่าใส่ขี้วัวหรืออะไรลงไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกตอนแก้ถุงพลาสติกลงไปปลูกเนี่ยดินจะร่วงดินจะร่วงแล้วก็เขาจะหยุดชะลอความเติบโตไม่เหมือนมะนาวเมื่อกี้เนาะต้องแก้ถุงตัวนี้ต้องให้ดินให้รากเป็นอย่างไรเขาก็ได้นะครับต่อไปครับอันนี้ครับ45วันติดลูกแล้วนะครับติดลูกสูงประมาณ4นิ้วนะครับ4นิ้วออกลูกเลยนะครับ4นิ้วออกลูกเลยแล้วก็เป็นไม้ประดับด้วยพันเตี้ยนะครับอันนี้ครูที่โรงเรียนเขาทำคอสอ3เรื่องมะละกอตอนกิ่งคนเดียวในโลกผ่านครับนะครับทำคอสอ3ครูวิทยาฐานะนะครับที่เขาสอนเด็กนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นวิทยากรที่ อยู่ข้างบนที่ศูนย์อาจารย์พานุนะครับนี่คือศูนย์อาจารย์พานุของเรานะตอนนี้ชัดเจนต่อไปครับนะครับเรื่องรากเขาบอกว่ามะละกอตอนกิ่งจะแข็งแรงไหมถอนเลยครับวันก่อนผมถอนขึ้นมาไอ้ที่ถอนไม่ใช่อะไรครับน้ำท่วมถ้าไม่ถอนตายถอนแล้วล้างแล้วก็พาไปปลูกนี่คือรากที่แตกถ้าแตกแบบนี้โอเคครับตัดปลูกลงถุงได้เลยนะถ้าเห็นรากแค่นี้ลงชำถุงได้เลยนะครับต่อไปครับนะครับคงจะหมดตรงนั้นหมดแล้วเหรอนะครับตัดออกมันเยอะเกินปกติ3ชั่วโมงให้เหลือ1ชั่วโมง4เรื่องมันต้องให้นิดๆหน่อยนะพอรู้แล้วก็ต่อไปเนี่ยก็เป็นฟักทองตอนย่านมันตอนได้ยังไงฟักทองฟักทองตอนย่านเนี่ยผมไม่ได้คิดเองคนนี้ผมเอาเรียนแบบจากคนสมัยโบราณฟักทองนี่เขาจะออกหอกมีรากออกตามข้อ
คนโบราณเขาเอาดินไปถมที่ข้อข้อแล้วเอาจอบขุดตัดแล้วจอบขุดแล้วก็ย้ายไปปลูกตอนนี้มาคิดใหม่ถ้าหากว่าผมเพาะที่เป็นข้อข้อแล้วเอาจอบขุดแล้วก็ถือมาจากสงขลาแล้วก็มาถึงอุบลเนี่ยเนาะ 1,000-2,000 กิโลโอ้คงจะเหนื่อยแย่เลยคิดใหม่เนาะเพาะเขาเลย1กอเนี่ยผมสามารถขยายพันธุ์ได้ประมาณ40กอต่อ1ครั้งนะ1ครั้ง40ไปปลูกปุ๊บพอติดลูกกินลูกเสร็จขยายพันธุ์ได้ต่อ1กอประมาณ20หรือ30คิดดูเหรอครับ40คูณ30ผมตกเลขคิดไม่ถูกเนาะนะครับแล้วก็ให้ดูภาพไปก่อนนะครับจาก1จากภาพที่1ก่อนแบ็คกลับก่อนครับผมจะบอกว่าลูกแบ็คนะการที่ว่าเนี่ยครับพอปลูกมีลูกฟักทองมา1ลูกผ่าปุ๊บเอาเม็ดจากของที่เรากินอ่ะมาปลูกปุ๊บมันจะไม่ติดลูกเหมือนในภาพเนี่ยครับมันจะออกดอกตัวเมียเนี่ยดอกบานปุ๊บเนี่ยผสมเกสรเรียบร้อยเนี่ย3วันครับจะอยู่แบบในภาพด้านฝ่ามือเห็นไหมครับต่อไปครับไม่ให้ลูกพอมีรากติดที่ข้อเนี่ยก็วิธีการเพาะตรงนี้ฉันเราหยุดภาพไปก่อนโอเคจะต้องสาธิตช่วยจับนะครับเอานะครับคนสาธิตอย่ามือตอนนะระวังมือตอนลูกสาวคนนี้เขาจะมาเกาะแกนะโดนตอนนะจากข้อนี้ให้กล้องจับชัด